สวัสดีครับชาวคอร์ดแท็บครับผมบีบีลิงนะครับวันนี้เราจะมาดูคอร์ด EVL นะครับซึ่งปกติจะเป็นกีตาร์ล็อกสัดส่วนมากแต่วันนี้คอร์ด EVL มีอะคูสติกครับคือตัวนี้ EVL A6 นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันครับคอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นทรงแบบของกีตาร์คอร์ดทั่วไปก็คือ SFX ที่เป็นอะคูสติกนะครับแต่โดดเด่นมากสำหรับตัวนี้ก็คือสีแบ็กซาตินที่ทำให้หน้าตามันดูดุดันมากแล้วยังมีเริ่มจากฝาปิดทัสลอนหรือฝาปิดครอบเหล็กขันข้อนะครับก็จะเป็นไม้ยังเคนลวดลายสวยอินเลย์ก็จะเป็นลูกดาว5แฉกนะครับสวยงามมากก็ยังมีอินเลย์ตรงนี้ที่เป็นไม้ยังเคนอีกฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นอีโบนี่ครับสีดำเข้มทีเดียวแล้วตัวที่โดดเด่นมากก็คือบอดี้นะครับตรงไม้หน้าเนี่ยครับจะเป็นโซลิดสปูนะครับก็คือไม้โซลิดทั้งแผ่นแท้ๆเลยครับด้านข้างก็จะเป็นไม้ฮอกกานี่ด้านหลังก็จะพิเศษนะครับก็คือถ้าเราลองดูดีๆนะครับมันจะนูนขึ้นเป็นอาร์คท็อปนะครับทำให้ราบเล่นเล่นได้ราบลื่นแล้วก็มีเสียงที่พุ่งคอก็จะเป็นฮอกกานี่โดดเด่นมากครับในสีดำซาตินเข้มอยู่ทีเดียวและยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจมากคือใช้ของ Fishman Aero นะครับอะคูสติกกีตาร์ยี่ห้อแพงๆก็ใช้ยี่ห้อนี้เช่นกันครับแล้วยังมีจูเนอร์อีกด้วยนะครับในตัวซึ่งถือว่าโอเคมากทีเดียวครับทีนี้เรามาฟังน้ำเสียงของเจ้าคอร์ด EVL A6 นี่นะครับมันก็เป็นเหมือนอะคูสติกทั่วไปคือสามารถที่จะปิกกิ้งแล้วก็สตัมนะครับนี้เรามาฟังเสียงปิกกิ้งกันก่อนนะครับนี้มาฟังเสียงการสตัมดูนะครับสรุปนะครับเจ้า EVL A6 เนี่ยครับก็เป็นกีตาร์โปรที่หน้าตาสวยงามดุดันสำหรับชาวล็อกนะครับแต่น้ำเสียงก็สามารถจะเล่นได้ดีในแบบอะคูสติกในหลายๆแบบทั้งสตัมตีคอร์ดปิกกิ้งต่างๆนะครับก็โอเคดีทีเดียวแล้วยังมีจูนเนอร์มีอะไรที่ระบบอะคูสติกจาก Fishman ก็น่าสนใจมากครับอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าไม้หน้าที่เป็นSolid Top นะครับซึ่งหาได้ยากในกีตาร์ที่ราคาขนาดนี้นะครับก็สนใจก็แวะลองเสียงกันได้ครับ